เดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวจะไปสอนลูกค้าเกี่ยวข้าวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สอนกันใช้เครื่อง Isuzu 14นะผมที่อุดรนะครับนี่หลังค่าทหารนะครับผมไปดูกันครับโอเคน่าจะพอแหละอ่ะจอดเบาเครื่องก่อนจอดตัวนี้ก่อนเรียนรู้เครื่องก่อนมีอะไรบ้างมีเวลาจอดพอก่อนครับจะมาเรียนรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะเบาเครื่องเบาเครื่องกดเบรกให้สุดครับกดเบรกให้สุดอันนี้อันนี้อยู่นี่อยู่นี่ข้าวนี่โอเคเวลาก็เวลาจอดรถทุกครั้งนะครับผมต้องกดตัวนี้ลงให้สุดกดตัวนี้ให้สุดเบรกคัทตัวเดียวกันเบรกคัทตัวเดียวกันเบรกคัทตัวเดียวกันเบาจะปิดเครื่องก่อนครับปิดเลยปิดเลยปิดแล้วมีกุญแจกลับตัวนี้มันต้องคือถ้าสตาร์ทครั้งแรกมันต้องเผาหัวแต่หลังนั้นไม่ต้องเผาแล้วตัวเผาหัวจะอยู่ตรงนี้นะดูนี้มันจะมีโซ่มันจะแดงแดงใบมันจะแดงขึ้นมาแดงแค่นั้นแหละบิดกับหมดอ่ะมันจะแดงแล้วก็พึ่งตึมติดง่ายเท่านั้นแล้วนะแต่มาดูเรื่องระบบก่อนมีอะไรบ้างนะโอเคใต้เบาะเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เปิดง่ายๆครับเปิดคันโยกนั่นแหละครับผมน่าดึงเข้ามาหาตัวนี่เครื่องยนต์นะครับ3สูบดีเซล14แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่374นิวตันนะครับผมก็แรงบิดก็พอรถยนต์แหละ300นิวตันนี่ก็มี1นี่น้ำมันดีเซลหม้อน้ำนะครับข้างล่างก็จะมีตัวถ่ายหม้อน้ำข้างหนึ่งน้ำมันเครื่องข้างหนึ่งไม่ได้งัดถุงปุ๋ยแล้วได้ของแล้วไหนนะยังจะไปหิวช่างนี้จะเป็นที่รองกระสอบปุ๋ย4กระสอบนะครับผมคือรองสิเต็มมันจะร้องไหมเพิ่มไม่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่เก็บนะถ้าไม่เก็บเราต้องเปิดมันต้องปล่อยเลยครับมันต้องมีคนยืนด้วยใช่ไหมจะยืนก็ได้ไม่ยืนก็ได้จริงๆแล้วเรามันมีขอเกี่ยวอยู่ตรงนี้ไงมีขอเกี่ยวอยู่แล้ว4กระสอบแล้วเปิด4กระสอบเลยก็ได้มันก็ลงมาใส่4กระสอบเลยสอบไหนเต็มแล้วก็ปิดสอบนอกสอบในแค่นั้นคนเดียวก็คนเดียวทำได้ถ้าคล่องแล้วนะมาดูระบบกันก่อนก็จะมีอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้แล้วยกงานี้เลี้ยวอยู่แล้วเนาะเร่งเครื่องนะแล้วก็ตัวเดินหน้านะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะตัวนู้นตัวนวดนวดอันนึงเกี่ยวอันนึงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำของคอรับข้าวนะตัวนี้สูงต่ำของคอรับข้าวนะครับสองตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสปรับตู้ข้างในนะครับปื้อตู้ในให้ดันตรงนี้ขึ้นดันตรงนี้ขึ้นดันขึ้นสองมือเลยดันป้าบขึ้นไปเลยนะข้างในเยี่ยมเราดูแลให้แล้วนะดูนี่ดูนะดูสับตัวนี้นะนี่นะหมุนเราหมุนโลกโม่ดูนี่หมุนไม่ได้หมุนอย่างนี้นะพอผมสับนี้ขึ้นอีกหนึ่งเบอร์ปุ๊บเราหมุนดูลักษณะการทำงานจะต่างกันนะครับมันมีการทำงานดูแค่ตรงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับตรงนั้นเราลองเล่นดูนะเขาล้มเกี่ยวได้ยังบ่ตัวเข้าล้มนะครับตัวที่จะตัวทำให้ข้าวตั้งขึ้นมาคือตัวนี้นี่ตัวนี้มันจะกรูยข้าวให้ตั้งขึ้นมาแล้วก็เข้าช่องนี้เลยใช่ครับผมถ้ามันตั้งมาตรงนี้ตั้งปุ๊บสองแถวนี้ตั้งทั้งคู่เขาเรียกว่าตัวช่วยเกี่ยวข้าวล้มนะครับตัวช่วยเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งใบเฉยนะกดสปริงกดนะเดี๋ยวทำงานให้ดูข้าวจะทำการเกี่ยวไงรู้ไหมข้าวมันตั้งอยู่ใช่ไหมครับมันจะตัดข้างล่างแล้วตัดสูงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อย่าให้โดนดินตัดเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะหนีบเข้าไปหนีบปุ๊บแล้วจะเอาคอเข้าช่องนี้คอข้าวนะเข้าช่องนี้เสร็จปุ๊บคอข้าวนะมันจะเอียงเข้าไปตรงนี้นะแล้วเข้ามุดเข้าไปนี้แล้วก็นวดเฉพาะคอเข้าไปตรงนี้หางกับต้นจะอยู่ข้างนอกนวดเสร็จก็จะมาเป่าตัวนี้เป่าเสร็จก็จอกข้างหลังนี้เลยนี่เลยนะครับผมตัวต้นฟางก็ลงนี่เลยรถสับฟางไม่สับฟางนะไม่สับครับไม่สับนะครับไม่สับเพราะรุ่นนี้ไม่สับนี่ละเอียดมันจะเบาตัวนี้เครื่องจะแรงนะครับผมแล้วก็ตัวทั้งหมดก็จะออกตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างสามารถเปิดได้เปิดด้านข้างดูคู่มือการใส่สายพานจะอยู่นี้แต่ต้องถอดผมต้องให้ถอดก่อนให้ถอดดูเดี๋ยวจะเช็คเครื่องก่อนนะครับเปิดถอดให้หมดเลยถอดวางนี้ก่อนครับวางข้างหลังนี้ก่อนเลย
ทุกอย่างนี้ก่อนใช้งานจริงต้องทาน้ำมันแค่นั้นเองครับถอดทั้งล่างด้วยครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในมีอะไรบ้างแค่นั้นเองทาจระบีก็ได้แต่จระบีมันจะเหนียวติดข้าวน้ำมันเอาน้ำมันเอาครับน้ำมันเครื่องข้างล่างเนี่ยจระบีนี่ให้ดูข้างล่างนะข้างล่างมีอะไรบ้างนะจะต้องดูรู้นะครับหนึ่งอะไรศูนย์หาไงเนี่ยเนี่ยพวกนี้อ่ะพี่เนี่ยพวกเนี้ยก็ใช้มูเล่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องแปลงรูหน่อยตัวชุดที่ต้องรู้ก็คือหนึ่งตัวนี้พัดลมพัดลมนะพัดลมแรงเบาได้โดยการตัวนี้มีกล่องเก็บเห็นไหมตัวนี้ลมมันจะเข้าเบาใช่ไหมถ้าอยากแรงก็แผ่นนี้ออกนะครับแล้วก็จะมี1ตัวสกรูปล่อยข้าว1ตัวสกรูปล่อยข้าว2ตัวนี้เป็นตัวเขย่าทานะครับผมนะแค่นี้เองพวกนี้เปิดได้เปิดแล้วดูข้างในเปิดตรงนี้แล้วดูข้างไฟข้างในได้โอ้ยสายไฟไม่เปลี่ยนใหม่ให้เนาะไม่เปลี่ยนครับผมบอกเลยผมไม่เปลี่ยนใหม่ให้เพราะว่าของไทยสู้ของญี่ปุ่นไม่ได้เห็นอย่างนี้ทนกว่าของไทยครับเพราะว่ามันน่ะดูสายพานดัดมันดัดหน้าดัดหลังดัดหน้าดัดหลังสายพานไทยแตกก่อนสายพานหายง่ายวะอะไรวะง่ายครับสายพานล่องซีใช้ของคูโบต้าอยู่แล้วอันนี้ใช้ล่องบีก็ได้ล่องซีก็ได้ถ้าล่องซีเป็นของโดยเฉพาะโดยตรงถ้าล่องบีก็คือหายใช้เลยขาดสายพานขาดเส้นหนึ่งเรียนหาซีที่สองอาทิตย์กับว่าตาดินี่ทาจาระบีจอเคไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะนี่ทานี่ผมอาบทั้งหมดไปแล้วนะคืออาบน้ำมันทั้งหมดทั้งตัวแล้วใส่พานก็อาบไว้แล้วนี่ทาน้ำมันนะมาเดี๋ยวมาดูเครื่องเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับนะถ้าเรากดเบรกไว้อย่างงี้นะเรากดเบรกไว้อย่างงี้แล้วสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องครับนี้อันนี้ไม่ต้องเผาแล้วมั้งพอมันเผาไปแล้วเร่งเครื่องตัวนี้นะครับดูนี่เร่งให้ได้ตัวเขียวนะเสียนวดนวดเกี่ยวเอาขาออกเขาเข้าเลยได้ไม่ทำงานเพราะเราไม่ปล่อยตัวนี้ถ้าเราปล่อยปุ๊บนะนะแล้วปรับได้โอเคแค่นี้เองก็นวดได้แล้วถ้าเราไม่เดินตัวเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวได้ดูไม่ต้องเข้าเกียร์นะดึงรีบกดตัวนี้กดปุ่มนี้นะแล้วถอยหลังมันจะมีรีเลย์นิดนึงในการจับเดี๋ยวนี้ปรับคอนะครับดูนี่นะนี่ตัวนี้นี่ปรับคอตัวนี้เป็นแล้วแต่ข้าวแล้วแต่ข้าวอันนี้น้ำมันที่ไปหยดที่ใบตัดเนี่ยใบตัดเห็นไหมใบตัดจะมีน้ำมันหล่นลงไปเนี่ยตัวนี้เห็นไหมแค่นี้แหละครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วดิสอันนี้น้ำมันเครื่องครับธรรมดาเลยอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูมันหมุนใช่ไหมเช็คแล้วหมุนแล้วโอเคดับเครื่องก่อนเดี๋ยวลองขับเองคัด1ต่อไปเหลือเจ้าของเกี่ยวเองนวดเองครับคราวนี้ทุกอย่างมันต้องงานเข้าอยู่แล้วครับมันของใหม่ของเล่นใหม่เหมือนขี่จักรยานใหม่ไปขี่มอไซค์ก็ต้องลองหัวเข่าแตกก่อนวะมันต้องหัวเข่าแตกก่อนผมมาสภาพนึงก็ขายสภาพนึงนี่ไม่ครับไม่ขายตามสภาพนั้นหมายความว่าตามสภาพน้ำเฉพาะของที่มันดีควรจะใช้อย่างเดิมของที่มันเสียขาดเนาะคือได้อยู่สายบ้านขาดเนาะเบอร์มันไปเปลี่ยนใช่ครับที่เราจะที่เราเอาไว้คือส่วนใหญ่จะเป็นของเดิมที่เป็นพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ใช้งานต้องใช้น้ำมันให้มันใช่อ่ะต่อไปก็ลองขับเองครับตอนนี้ลองขับเองเพื่อความชัวร์ว่าแน่นอนตรงเนี้ยโล่งไม่งั้นก็ทำไงก็ขับกลับบ้านเลยจบแนะนำมาให้ค่อยๆขับนะไปเรื่อยๆคนละขับมาแล้วตัวแรงอ่า
อย่างแมคโครพี่ยังหมุนเร็วอย่างนี้